คุณครับถามตลอดก่อนเลยก็ได้ได้อยากให้ตลอดเขาเล่าเรื่องราวได้ฟังหน่อยเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยครับอ่ะป้ายหลังจากกดโค้ดแล้วเนี่ยโทรศัพท์ก็จะใช้ไม่ได้ไม่สามารถโทรหาได้เพราะว่ามันเป็นโค้ดลับที่ตัดการสื่อสารอันนี้เป็นเทคโนโลยีของมิจฉาชีพน้องก็ไปกดโค้ดโค้ดไม่ได้หมายความว่าเป็นรหัสลับในการเข้าบัญชีเรือนจะเป็นโค้ดเพื่อบอกการบอกการโทรศัพท์ครับเชิญครับนิดนึงว่าเหตุการณ์เกิดตอนเย็นๆอยู่ในรถก็สัก5โมงเนาะแล้วประมาณ5โมงยอดแรกที่โอนไปก็ประมาณ5โมงครึ่ง5โมงครึ่งก็2ล้านแล้วก็ก็ยังเย็นนั้นนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ในรถแล้วก็ให้ไลน์แล้วก็เปิดวิดีโอคอลหลังจากนั้นก็เห็นหน้าค่าตากันก็เลยไม่ไปไหนเลยก็จะอยู่ไปเรื่อยวันที่7เดือนโอนแค่2ล้านแล้วก็พอเลยเที่ยงคืนอีกวันนึงแล้วอ๋อ
เพราะมันข้ามวันอืมใช่ใช่ก็เลยจบที่สี่ตอนดูพอเห็นหน้าของเพจค่ะมีจำหน้าได้ค่ะแต่ว่าวิดีโอที่หนูแอบอัดเอาไว้ค่ะเป็นช่วงเช้าเพราะว่าตอนกลางคืนยังไม่ได้เอกใจจนกระทั่งพอโอนไปเสร็จปุ๊บตอนเที่ยงคืนหนูให้น้องเอขามาค่ะอันนี้นะอยากเคยได้ดูแล้วไหมยังเห็นน้องก็กำลังคุยกับเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ร้องไห้บ๊ะเดี๋ยวค่อยเดียวไปซูมได้ไหมที่ขอดูได้เด็กพิยาถ้าเราไม่ไอ้ชุดเป็นอย่างนี้ดีกว่าฮะคนหยุดออกมันนี่เธอมันกระตุกเนี่ยสัญญาณกระตุกคนออกแน่นอนนั่นแหละมันขึ้นเตือนเธอเพราะว่าภาพมันจะเลยดีเลยแล้วก็กระตุกคนออกหมดแล้วใช่ตอนแรกนี่เสร็จกินการเหมือนเลยเนาะโอ้โหสุดยอดอ่ะเยี่ยมมากอ่ะปวดวอลเลนต์เธอดูดิตั้งโต๊ะนี้เลยอ่ะมันโกงมันเป็นระบบเหรอตอนกี่โมงอัดวันต่อไปคือวิดีโอเนี่ยข้ามวันต่อให้หลับไปก็ต้องเปิดค้างไว้แล้วเขาก็จะมาตกเหยื่อบ่อยๆทำให้เหมือนยังมีความใกล้ชิดกันอยู่เพราะเขายังเขาคิดว่าน้องต้องมีเงินอีกแต่น้องจริงๆแล้วก็น้องก็มีเงินอีกแต่ว่ามันอยู่บัญชีแต่ว่าในบัญชีนี้ก็เกือบหมดแล้วเขาก็จะแบบส่งต่อกันอีกสองคนอันนี้อีกคนหนึ่งนะเป็นแบบทะเลเขาจะโอนสายโอนมาโอนไปโอนมาเป็นเออแต่อันนี้ผมพยายามใช้เทคนิคการพิสูจน์แล้วอันนี้คือไม่ใช่ของจริงครับเป็น AI เหมือนเป็น AI อันนี้เป็น AI อันนี้ AI ทำไมมันเหมือนข้อมูลได้ก่อนจะวางคือซีรีส์ตั้งแต่ทุ่งเย็นไม่ครับเกิดเหตุเกิดตอน5โมงในรถ เหตุเกิดตอน5โมงในรถแล้วก็เริ่มโอน5โมงกว่า2ล้านแต่มันหมดลิมิตของวันละ2ล้านแบงค์ไม่โอนละรอจนหลังเที่ยงคืนวิชาชีพเขารู้ว่าหลังเที่ยงคืนเป็นค่าเมฆวันหนึ่งก็โอนอีก2ล้านแต่แบ่งเป็น500,000กับ1.5 ล้านเขาก็รู้แล้วว่ามันโอนอีกไม่ได้แต่เขาพยายามจะเอายังไงดีเขาก็ยังให้เปิดวิดีโอคอลไว้อยู่จนน้องไม่ไหวแล้วที่3อะไรอย่างเงี้ยก็แผ่วไปกลับมาตอน9โมงเช้าก็ยังมาคอกันอีกเพื่อลากมาราธอนเพื่อจะรอลากให้หาวิธีการโอนเพิ่มโทรศัพท์นี่ไม่ได้ปิดเลยโทรศัพท์ตั้งแต่ข้างๆอันนี้ไม่ได้ปิดเลยใช้โทรแบงค์เสียบนะฮะเสียบค้างตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วก็มารู้ตัวตอนตีสามค่ะเพราะว่าตอนตีสองหลับไปแล้วคือตอนตีสามเนี่ยเลขาหนูคือน้องคงพยายามหาข้อมูลแบบ
หาอยู่นานมากๆกว่าจะเจอไปเจอในกลุ่ม Facebook ว่ามีคนโดนเหมือนกันคดีนี้เหมือนกันแล้วก็โดนแบบเดียวกันเลยหนูเลยยังไม่วางเพราะว่าณตอนนั้นคือยังไม่ได้ถ่ายหน้าเขาไว้แล้วก็ยังไม่ได้มีการอัดหน้าจอไว้เป็นหลักฐานก็เลยรอตอนเช้ารอแบบก็เลยทักกับพูดออกไปในไมค์เขาว่าพี่คะสื่อเขาไปดูเสร็จหรือยังเขาตอนนั้นรู้แล้วว่าอ๋อเราโดนอยู่ที่ก็พยายามล็อกเขาแบบเขาเปิดกล้องให้หน่อยใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ยอมก็มันก็จะบอกว่าไปกรอกอะไรขึ้นไปก็ยืนยันที่ความสบายใจโดนหมดเขาก็ได้มีการคุยกันว่าโดนหมดพูดแบบนี้ก็สามารถดำเนินคดีได้เลยนะพยายามต่อไปนี้ต้องให้เราเบิ้ลเราเดินไปกรอกในนี้เลยแล้วระหว่างที่โอน2ล้านมีเครื่องที่เบรกหายไปอย่างนี้ทำไมไม่ประสานผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สามารถโทรศัพท์ใช้ไม่ได้เข้ารหัสใช้ไม่ได้เข้ารหัสนั้นไปแล้วอืมประเด็นว่าขับเองอ่ะใช่ค่ะตอนแรกขับตอนประมาณ5โมงจนถึง2ทุ่มใส่บนรถแล้วก็พอ2ทุ่มหนูก็รีบกลับคอนโดคนเดียวตลอดใช่คนเดียวตลอดเพราะว่าหนูมีแค่เบอร์เดียวก็เลยไม่สามารถใช้เบอร์อื่นโทรหาที่ใหญ่ได้ใช่คือเราเอกใจไหมเอาแบบด้วยวิธีการอ่ะมันก็คือเข้าข่ายวิชาชีพเลยหรือไม่เอกใจเพราะว่ามันมีเอกสารด้วยมันมีมันครบวงจรจริงๆครับเอกสารมาว่าโอเคมีหมายจริงๆนะเป็นหมายจับจริงๆนะแล้วก็อันนี้เป็นหมายลิขสิทธิ์ที่เขาส่งมาได้ก็คือทางไลน์ด้านนี้ก็ส่งมาสุดท้ายก็คือเป็นที่บอกว่าจากผู้ต้องหาเป็นผู้เสียหายเราก็เลยเชื่อเพราะว่ามันมีหลักฐานพวกนี้อยู่ว่าเออมันคือของรัฐจริงๆแล้วก็มูลที่เกี่ยวกับเราผิดต้องหมดเลยค่ะที่ทำให้เราเชื่อได้ชื่อถูกค่ะแล้วก็ประชาชนถูกแล้วก็อีกอันนึงมันมีสมุดบัญชีของธนาคารหนึ่งเขาบอกว่านายสัทธาเนี่ยคืออดีตผู้จัดการแบงก์หนึ่งซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าข้อมูลเราอาจจะล่วงหลายสัปดาห์หรือเปล่าเลยทำให้เราเป็นผู้ต้องหาก็เลยพยายามแสดงความรู้สึกใช่แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาขออะไรหรือว่าเขาพูดอะไรกับหนูมาคือหนูเชื่อว่ามันคือของรัฐบาลจริงๆไม่ใช่ความรู้ตัวที่หนูทิ้งไว้ที่ร้านมาช่วยเขาออกผลให้อันนั้นเราคุ้นเคยรู้จักกันดีไหมมันหลุดไปได้ไงเบอร์เรามันเติมตัวมันเป็นร้านที่ประจำอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหนูแค่ไม่ได้มีเบอร์มาทำงานที่เขาต้องโทรมาเบอร์ขอเบอร์หน่อยได้ไหมเบอร์อะไรเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาหมายถึงว่าเบอร์มิจฉาชีพใช่ไหมใช่ครับได้ครับขอเบอร์หน่อยครับเบอร์หน่อยเบอร์พูดเลยพูดมาเลยเบอร์อะไรอ่ะพูดตะโกนมาเลยส่วนมากมันจะนำด้วยหัวข้อพี่ดาวไปเช็คให้ดูจริงส่วนจริงอ่ะเบอร์ไหนครับเบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งบวกหกมันต้องบวกเก้าสิบเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์สามน่าจะดูเพื่อนนามพวก แล้วช้าเอาพี่ก็ดูให้พี่เออให้พี่ไอ้พี่ก็ดูครับบวก698 907 081 036ไม่ใช่เอาไปดูตอนแรกที่โทรเข้าก็ได้ดูตอนแรกที่โทรเข้าครั้งแรกเลยครับผม273 2357ชื่อสัตติพนักงาน PSI ค่ะขออนุญาตถามต่อเลยได้ไหมคะหลังจากที่เอกใจแล้วว่าเขาเป็นมิจฉาชีพแล้วค่ะหลังจากนั้นเราได้ดำเนินการยังไงต่อไปคะก็ทำการโทรหาธนาคารให้อายัดบัญชีนะครับชั่วคราวค่ะแล้วก็รีบไปที่สน.ซึ่งทางสน.เขาก็ได้บอกว่าต้องนำเอกสารนี้ไปให้ทางปลายทางคือธนาคารนี้ที่เราได้ทำการโอนไปคือตอนแรกหนูโทรไปตอนประมาณ5:00เพื่อให้เขาอายัดไปทำชั่วคราวก่อนที่คือแค่ระงับเพื่อที่ว่าอยากรู้ว่าเงินของหนูยังอยู่ในนั้นหรือเปล่าถ้ายังอยู่ช่วยอายัดให้หน่อยถ้าไม่อยู่แล้วก็ยังคงดำเนินตามกฎหมายเหมือนเดิมเลยเกี่ยวกับธนาคารให้เขาดำเนินการแต่ทางธนาคารบอกว่าไม่สามารถบอกข้อมูลตรงนี้ได้ทำให้หนูก็รู้สึกว่ามันก็กังวลกังวายว่าถ้าเงินมันอย่างน้อยถ้าตอนนี้อายัดได้ว่ามันยังอยู่มันยังคงมีอยู่2วันก็ยังมีไอ้ก็ไม่สามารถแจ้งได้ไอ้ก็มาที่ศาลค่ะที่ศาลก็คือเช้ามาก็เลยไปธนาคารไปค่ะที่โอนไปเขาบอกว่าที่อยู่แล้วประจำวันไม่ประจำวันแล้วก็โอนทั้งหมด3ครั้งที่บัญชีท่านบัญชีเดียวชื่อบัญชีอะไรนางสาวปาริชันแซ่เดียวเหมือนประมาณบัญชีม้าอ่ะโชว์แล้วก็
เขาได้บอกไหมว่าเป็นบัญชีของผู้หญิงคนนี้เขาได้บอกค่ะเขาบอกว่าเป็นบัญชีของพนักงานที่ตอนนี้คือไม่ได้ทำงานในหน่วยงานแต่คือเป็นบุคคลที่ถูกถอดยศแล้วก็อยู่กับเขาตลอดเวลาเพื่อว่าให้คนเนี่ยโอนมาตรวจสอบในบัญชีนี้ใช่ไม่เอะใจแล้วหนูได้ใช้กับใบที่เจ้าของบัญชีอย่างเจ้ากับธนาคารเขาเป็นใครเลยนะที่เอาข้อมูลเขาอะธนาคารยังไม่ให้ข้อมูลหรอกชาร์ลอตโทรใหม่ได้ไหมชาร์ลอตคะตอนที่โอนไป2ล้านชาร์ลอตไม่รู้สึกว่ามันเยอะไปเลยค่ะมันไม่ได้เอะใจตอนนั้นแล้วหรอลูกมันก็เป็นวิชาชีพปกติเนี่ยนะเพียงแค่ว่าน้องอยู่ในภาวะที่ตกใจด้วยและโดยพื้นฐานน้องทุกคนก็อาจจะรู้นะว่าน้องเป็นแพนิคที่ยังรักษาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแพนิคเนี่ยที่กำลังรักษาอยู่ก็จะเป็นคนที่กลัวคนง่ายการกลัวจะนำพาไปซึ่งความเชื่อและความยอมนะก็เลยยอมไปเรื่อยๆถลำไปเรื่อยที่หนูตัดสินใจตัดคลิปวิดีโอเข้าไว้อันนั้นคือตอนนั้นคืออะไรหรือว่าเราเริ่มเอ๊ะแล้วเริ่มติดต่อคือตอนที่เป็นตอนเช้าเสียงเบามากเสียงเบามากตอนที่เราเพิ่งทราบแล้วผมก็เลยตัดสินใจตัดคลิปวิดีโอเข้าไว้แล้วหนูก็ถามว่าหนูคนวางอยู่ไหนอะไรดีเพราะว่าเขาบอกว่าให้เขาเปิดช่องก่อนแล้วก็จะถ่ายไปทางไหนไม่ชาวบ้านพูดบอกเพราะเราไม่มีหลักฐานว่าเราเป็นคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอเข้าไว้แล้วหนูก็ถามว่าหนูคนวางอยู่ไหนอะไรดีเพราะว่าเขาบอกว่าให้เขาเปิดช่องก่อนแล้วก็จะถ่ายไปทางไหนตอนที่ติดต่อไม่ไว้ไม่กันตอนที่ติดต่อของพี่แวร์นะคะใช้อะไรติดต่อไปใช้โทรศัพท์ของพี่แวร์ค่ะไม่ถามมาน้องชาร์ลอตคะตั้งแต่ที่เขาโทรมาสายแรกเราอยู่คนเดียวตลอดคนเดียวตลอดแล้วเขาไม่ให้บอกชาร์ลอตพูดดังเหมือนกันเขาบอกเสียงเบามากว่าถ้ามีคนรู้หรือว่าถ้าอยู่กับคนอื่นแล้วเขาเห็นเขาจะทำการเสียงถึงแค่ตาไม่น่าจะเข้าอเมริกาเพราะว่าเขาเดินเข้ามาไม่ได้แล้วไม่แล้วมันยอมของเธอบอกเสียงเบาปะได้ที่ไม่ใครก็มาสามารถช่วยเราได้แค่ไหนเสียงมือไม่น่าได้ยินมีอีพวกเข้ามาคอมเมนต์บอกเสียงเบามากค่ะหนูไม่มีคนไทยที่คอมเมนต์ไม่เป็นไรดูไปก่อนนะลูกเดี๋ยวจะไปอัดเสียงให้ใหม่ย้อนกลับไปนิดนึงครับในกรณีที่เขาแอบอ้างว่ามีเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาในบริษัทที่ไหนบ้างก็ระบุการใช่คนนั้นสตาร์ครับสตาร์ครับสตาร์เป็นผู้ต้องหาเลยใช่ไหมครับเรารู้จักผู้ต้องหาเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีสมุดบัญชีที่เป็นชื่อหนูที่ทางนายสัทธาได้ทำการซื้อต่อจากหนูในราคา50,000 บาทซึ่งมันเท่ากับว่าหนูยินยอมแต่หนูบอกว่าหนูไม่ได้รู้จักกับบุคคลนี้ก็เลยต้องการอยากรู้ว่าไปอยู่ที่คนนั้นได้ยังไงแล้วคือหนูไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแต่เราไม่ได้มีเชื้อคนในสถานผู้ต้องหาในคดีจริงๆหรือเปล่ามีในข่าวจริงๆค่ะเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาแล้วฝังถามจริงหรือว่าเคยขายบัญชีอะไรพวกนี้หรือว่าได้โอนเงินจากในสถานเคยบ้างไม่เคยแล้วของหนูเรารู้ว่าหนูไม่เคยไม่รู้จักไม่ได้ดักทำไมเราทำไมเราถึงกลัวไอ้เนี่ยมันต้องมีผิดปกติอะใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูเป็นคนที่ใจให้เขาเกิดไม่ถึงมันจบไม่ช่วงนั้นน้องตกใจที่แบบน้องถูกมีอีเมลแล้วคือประเด็นมันคือน้องมันมีเงินในบัญชีเลยเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินถ้ามีอยู่5,000โอนได้ปะโอนได้ปะไม่ได้ไม่รับโอนจริงก็ใจเชื่อเลยว่าน้องไม่มีสติจริงเลยนะเพราะว่าใช่อะไรก็ตามบอสถ้าทุกคนมีสติผมก็ไม่ตกใจแต่จะเชื่อว่าน้องใจจริงที่ดูอยู่ฟิลิปปินส์ผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าให้น้องวางวางก็วางไม่ได้ให้ปิดโทรศัพท์ให้ถอดซิมผมก็สั่งว่าให้ถอดซิมเลยแต่ครับไม่ยังไงก็แล้วแต่ตั้งสติเงินไม่มีวันกลับมาเพราะพวกอันนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยพวกนี้เป็นแก๊งนะฮะอยู่ต่างประเทศชายแดนแต่ต้องอยู่ต่างประเทศแล้วก็ให้ส่งคลิปที่ได้มาเนี่ยลองไปเช็คดูจากผู้เชี่ยวชาญจากเพื่อนฝูงที่เป็นตำรวจบ้างอะไรบ้างเขาบอกว่า AI 100% เพราะเดี๋ยวนี้ AI ประดิษฐ์ก็คือออกมาเป็นปกติหรืออาจจะใช้คนปกติตำรวจนี่แหละหน้าเอามาใส่ตรงคอสวมกันลงไปแล้วก็สามารถบังคับพูดได้โดยคนเนี่ยพูดอยู่ข้างๆไม่ใช่เขาเป็นคนพูดแล้วปากก็ไปตามนั้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจริงการเป็นแนบเนียนที่
ที่ค่อนข้างจะครบวงจรแต่ถามว่าทำไมน้องถึงแบบ follow เขาตลอดเวลาตามเขาไปเรื่อยดึงไว้อยู่ตลอดเวลาก็ผมว่าถ้าถามผมอ่ะหลักๆก็คงมาจากการกลัวนะฮะกลัวว่ามันจะเอ๊ะใครแอบอ้างกลัวว่าใครไปซ้อนแผนใช้ชื่อหรือเปล่าแล้วเลยทำให้แบบความตระหนักถึงเหตุและผลมันอาจจะน้อยไปหน่อยเหมือนการรู้เท่าไม่ถึงการซะเยอะแล้วก็ด้วยอาการแพนิคด้วยก็จะเป็นคนพอไปแล้วคนแพนิคก็คือสติจะหลุดก็คือโชคดีของมิจฉาชีพไปบนความโชคร้ายของชาร์ล็อตก็คือว่าผมว่าจะเป็นร้อยๆเคสจะได้เจอสักเคสนึงซึ่งคอนโทรลง่ายอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการคอนโทรลจริงๆนะครับโดยที่ไม่ยอมวางขนาดเช้าแล้วยังไม่วางตัวเขาก็ยังไม่วางถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพวกเราว่าวางนี่ถอดซิมออกด้วยเพราะนั้นเราสติเลยตัวนะหรือว่าแบบหลุดไม่ใช่ตัวเราอ่ะเขาควบคุมเราได้ขนาดนี้เลยเลยนะคะก็เป็นตัวเราเหมือนเดิมไม่ยอมวางก็คือน้องมีความหวังว่าเขาประชุมแล้วนะทีละยอดผ่านแล้วเดี๋ยวเขาจะโอนคืนมาแต่ขอที่เหลือซิอะไรเงี้ยน้องก็เลยมีความหวังว่าจะได้เงิน2ล้านแรกก่อนเที่ยงคืนขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยรออยู่พยายามก็คือจะยื้อทำอะไรเพื่อจะเอาเพื่อเอาคืนกลับมาแต่ว่าสุดท้ายคือเสียไปอีกเสียไปเท่าไหร่จะเห็นคนทั้งตัวอยู่กันหมดเลยที่แบบโอนแล้วโอนถึงแต่ว่าจะเจอแบบอากดลิงก์แล้วดูแต่ระบบราชการระบบมันต้องช่วยเรานะก็คอหรือก็มือถือยากมันไม่ได้อยู่ในเครือข่ายมันอยู่นอกประเทศจะหมดบล็อกไม่หมดนอกประเทศไม่ต้องเลยเข้ามาไทยไทยเป็นมือเลยคือบล็อกหมดตำรวจจะต้องทำที่สุดใช่ได้ไปให้ข้อมูลกับไซเบอร์บ้างไหมคะมีที่แหวนไปในโอนไหนคะที่ไปให้วันที่8ค่ะไซเบอร์เหรอที่หนูไปให้ข้อมูลตกลงมันตำรวจที่สามที่แหวนที่กับไซเบอร์พี่แว่นคือลูกน้องแล้วหลังจากนี้ต้องดำเนินการยังไงอ่ะตอนนี้ผมว่ามันยากครับเราพูดตรงๆนะฮะผมว่าเคสนี้เนี่ยทุกคนที่มานำเสนอข่าวผมว่าอยากจะให้เป็นบทเรียนกับคนที่เหลือเพราะว่ามิจฉาชีพกลุ่มแบบเนี้ยทำงานทุกวันผมก็ได้รับโทรศัพท์บ่อยมากทุกวันนะจะมาในรูปของแมสเซจรูปทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้เงินคืนเนี่ยมันแทบจะซีโร่เลยมันเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าบริษัทเหล่านี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะฮะแล้วก็คนเจ้าครอบของก็ไม่ใช่คนไทยแต่ว่าบังคับลูกจ้างเป็นคนไทยที่พูดไทยได้นะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เอาเป็นว่าสิ่งนึงที่ชัดเจนมากแล้วก็บอกกับลูกน้องตลอดแต่ไม่เป็นไรพลาดไปแล้วเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็คือข้าราชการและตำรวจไม่มีการทำคดีออนไลน์ไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีแบบใดก็ตาม SMS โทรศัพท์ไลน์และวิดีโอตำรวจทุกแผนกในประเทศไทยทหารหรือนะครับหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการเงินกระทรวงการคลังสรรพากรไม่มีใครทำงานด้วยระบบนี้เด็ดขาด 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้ฟังและได้ดูเคสของชาร์ล็อตไปเนี่ยอยากจะย้ำเลยว่ามันคือการหลอกลวงล้านเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่ได้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปตกหลุมเขาอีกเด็ดขาดเพื่อให้เขาไม่ได้คืบเอาศอกไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่ามีคนเสียไป20กว่าล้านก็มีนะครับอะไรก็มีเป็นไปแบบนี้แล้วตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งขั้นก็คือ AI ประดิษฐ์เนี่ยตอนนี้ทำให้คนกลับไปหลงเชื่ออีกแล้ว อย่างเช่นชาร์ล็อตโดนเนี่ยก็มาจาก AI นะครับเป็นการประดิษฐ์คนขึ้นมาเหมือนสภาพจริงนะฮะโดยการใช้ AI ในการควบคุมมันก็เลยก้าวล้ำเกินกว่าที่บางทีเนี่ยสติจะตั้งได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเป็นอุทาหรณ์จริงๆแล้วต้องฝากยับยั้งชั่งใจ
ต้องบอกกับตัวเองเสมอว่าถ้าผิดก็ยินดีไปศาลถ้าผิดจริงก็ยินดีไปโรงพักดีกว่าจะต้องมาพิพากษากันบนออนไลน์หมดกันแน่ตลอดครับตอนนี้ที่เขาบอกว่าความหวังจะได้มีสีละที่หนึ่งมันคือที่อยู่ในระดับร้อยที่หนึ่งไม่ได้อยู่แล้วบอกน้องแล้วว่าไม่เป็นไรแล้วเราก็ต้องหาเงินใหม่สู้นะสงสารเนาะมีเบอร์แปะตัวมาหาเยอะมากแล้วว่าตัวหนูก็ไม่กล้ารับค่ะเพราะว่าเจอเหตุการณ์มาก็เลยส่งต่อไปให้กับทางพี่เลยค่ะให้หนึ่งคนโทรกลับไปว่ามาจากไหนกันแน่แล้วก็ถ้าเป็นตำรวจจริงๆก็คือมีติดต่อมาบ้างค่ะขึ้นหน้ามาแล้วด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนเบอร์แต่ผมแนะนำไม่ให้เปลี่ยนเพราะว่าพวกนี้จะแรนดอมไม่ใช้เบอร์เก่านะฮะก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เบอร์ก็เอาเก็บไว้ปกติเปลี่ยนเฉพาะไลน์นะครับเปลี่ยนเฉพาะไลน์ไอดีถ้าเบอร์เป็นปกตินี่แหละเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเมื่อเขาใช้งานเบอร์ที่เราโทรมาปั๊บเนี่ยเขาจะรู้ว่าเบอร์ไหนเขาได้เงินแล้วเขาจะไม่โทรมาอีกกระบวนการเขาจะรู้หมดนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาเขาทำสำเร็จในเคสที่เขาได้ตังค์เนี่ยเบอร์เดิมที่เขาจะโทรจะใช้เขาก็ไม่ใช้เขาก็ออนไลน์แล้วทิ้งไปเลยตัวเขาไม่สนใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยซิมก็คือทิ้งอยู่แล้วตัวฝั่งเขาก็ทิ้งซิมนะแล้วเขาก็มีเรคคอร์ดว่าเบอร์ไหนที่เขาหลอกเสร็จแล้วเขาก็จะไม่โทรกลับมาหลอกอีกเพราะฉะนั้นหนูใช้เบอร์เดิมได้เลยไม่ต้องไปนั่งนี่ตกกังวลถ้าเบอร์ใหม่ก็อาจจะแรนดอมมาเจออีกคุณนวัตคุณนวัตนะคุณนวัตที่ว่ากลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนที่รู้ข้อมูลว่าน้องเขาเป็นใครแล้วไม่สบายทั้งหมดอ๋อไม่ฮะผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวหรอกครับบังเอิญว่าเขาอะพอดีเจอชาร์ลอตที่เป็นคนที่แอบควบคุมได้นะฮะแต่กลุ่มวิชาชีพแบบนี้ผมว่ามันมาในทุกวันวันละเป็นพันๆนะครับผมว่าอาจจะเป็นหมื่นคอบางคนคนไทยตลอดเพราะฉะนั้นเขาก็ถ้าใครจิตอ่อนจิตตกจิตไม่ปกตินะฮะที่สามารถตกเป็นเหยื่อได้เร็วก็เราต้องสูญเสียอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องปกติเพียงแค่ว่ามาเจอน้องน้องก็เลยแบบยอมค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยเพราะว่าการเริ่มต้นจากการกดรหัสเพื่อจะล็อกโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยบางทีก็เริ่มต้นจากการที่จะเราจะต้องไหมถ้าเราจะเกิดเรื่องตอนนี้เราเป็นไงบ้างเพราะว่าด้วยส่วนตัวเราก็เป็นไทยมันความเครียดมันเพิ่มขึ้นการส่งผลกระทบต่อร่างกายเราไงบ้างรู้สึกว่ามันชอบอยู่กันยืมหายไปเยอะแล้วก็มันไม่รู้ว่าจะต้องคิดหรือว่าทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรกก็ได้แก้ใจเก็บก็พยายามดูสติก่อนดูดีก่อนกับที่เหลือทำหน้าที่ตอนนี้จิตตกเท่าไหร่ละที่หนูเปิดฝักเราไม่เปิดในเกิดหัวเครื่องบินมาทำงานก็จะพยายามอยู่กับน้องมีขาที่มากที่สุดเพราะก่อนนั้นจะได้มีคนรับโทรศัพท์แทนไม่มีอะไรหรอกมันมีแค่ครั้งเดียววันนี้มีครั้งที่สองหรอกมันจะไปหาคนอื่นไว้บอสอย่าสิคุณนวัตเอาจริงๆครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าทางราชการจะช่วยอะไรได้ในการที่จะทำให้สถานการณ์แบบนี้มันดีขึ้นบางคนต้องฆ่าตัวตายบางคนรับราชการมาทั้งชีวิตมีเงินติดตัว20 ล้านบางคนถูกคอนโทรลจนขนาดเอาบ้านไปจำนำเพื่อนและยังต้องเอาเงินมาให้เขาในวันสองวันยังทำได้ขนาดนั้นถ้าทางหน่วยงานของราชการถ้ายังคงเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนมีตังค์ที่พอที่จะให้คนอื่นหลอกได้เราก็ได้แค่พูดเนี่ยผมว่ามันแสดงถึงความปลอดภัยของประชาชนนะฮะเราเสียภาษีไปเยอะนะครับอย่างน้องก็เสียภาษีไปอย่างเราก็เสียภาษีถูกต้องหมดเพราะฉะนั้นควรออกมาตรการอะไรใดๆที่มันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้สักนิดนึงอย่างเช่นประเทศจีนข่าวล่าสุดก็สองเดือนที่แล้วคือกูปั่นจักรยานเขาจับได้เขาก็กลับไปประหารที่อะไรใช่ไหมฮะรู้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะมันต้องใช่หรือครับน่าจะใช้มาตรการรุนแรงเป็นกรณีพิเศษสำหรับติดแบบที่แรงข้อเสนอไม่ใช่หมายความว่าหลอกลวงมิจฉาชีพจะโดนคดีละ5 ปีหลอกลวงกี่เคสผมว่าถ้าเกิดเข้าข่ายคนพวกนี้เพื่อจะทำให้คนไทยอ่ะไม่ออกไปรับจ้างก็คือจะต้องลงโทษอะไรที่มันหนักมากเช่นประหารเขาห้ามประหาร
ก็มีสถานการณ์เดียวคือจำคุกตลอดชีวิตถ้าเข้าข่ายแบบนี้ผมว่าต้องเพิ่มโทษถ้าโทษยังอ่อนแอนะเคสละ5ปีเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาควรจะเสี่ยงต่อถูกไหมฮะเพราะยังต้องเพิ่มโทษในกรณีที่แบบคุณไม่มีเทคโนโลยีทันพวก AI แบบมิจฉาชีพแบบถ้าเป็นไปได้มันก็มีตอนนี้ก็มีโปรแกรมพิเศษที่ว่าอะไรนะคูคอลนะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยผมก็ไม่รู้ของใครนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์คุณไปโหลดแอปพลิเคชันคูคอลนะฮะถ้าเกิดเป็นเบอร์มิจฉาชีพมันก็จะขึ้นมาเลยว่ามิจฉาชีพนะครับมันช่วยเราได้เยอะนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยตอนนี้ที่ออฟฟิศก็โหลดกันคูคอลแล้วครับตอนนี้โหลดไหมการใช้ข้อมูลเขาที่แล้วเพื่อที่จะขอข้อมูลเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะคุณนวัดกับน้องชาติขอร่วมมือได้ไหมคะโอ้ยินดีครับผมก็แต่ว่ามันติดขัดตัวอย่างเดียวว่าทั้งหมดคลิปมันเป็น AI เพราะเป็น AI แล้วมันเข้าถึงยากมากเข้าถึงยากจับยากมันตรวจสอบยากครับว่ามันไม่ได้อยู่เมืองไทย 100% 100% แต่ว่าสิ่งนึงที่อยากจะทำได้แล้วใครเพื่อนของเพื่อนของเจ้าของบัญชีต้องเป็นชาวบ้านไม่รู้คนที่หลอกอยู่ไหนส่วนหน้าจีนหรอกคนนี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าที่เวียดนามไต้หวันจะว่ามีทุกที่บางที่อยู่ทางไหนเนี่ยถ้าโทรไปเขาก็ไม่รับทราบว่าผู้หญิงคนนี้จริงๆโชว์หน้าก็ได้เนาะไม่ได้อีกบอกช่วงไปเลยนะเราถามที่ว่าใช่ไหมเราเสียหายนี่ได้ไหมพี่ไม่ได้โอเคก็ชื่อตามที่น้องบอกไปคือชื่อเจ้าของบัญชีแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของบัญชีเนี่ยจะซวยก็คือจะอยู่แถวนี้นะฮะถูกหลอกไปเปิดบัญชีมันก็วอนนิดนึงนะครับมีคนรับจ้างเปิดบัญชีเยอะมากๆในประเทศไทยไปเปิดบัญชีไหมผมให้ 2,000 พอดีแบบเนื่องจากว่าผมรับเงินไม่ได้ผมอยากจะใช้ชื่อคุณกดเปิดแล้วทำ ATM ไปเลยเดี๋ยวผมฝากถอนเองเอา 2,000 ก็เอารับจ้างเปิดบัญชีเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครรับจ้างเปิดบัญชีก็จงรู้นะครับว่าคดีก็จะมาโดยง่ายๆเหมือนกันซึ่งปฏิเสธยากครับคุณน้องรักษาให้ทางด้านของตรวจสอบของที่นี่เลยหรือว่าจะเอาไปข้างนอกคะคือจะได้สัมภาษณ์ได้ครับเชิญนะเข้าเลยเชิญเลยได้หรอตำรวจมาไม่ก็ไม่เป็นความไม่ใช่ว่าถามเขาสิว่าเขาโอเคอนุญาตหรือเปล่าที่จะพูดน่ะบอกเขาที่ยังมีหน้าสิเอ้ยบอสกดตะกร้านะเดี๋ยวไปกดตะกร้านะบอสนะไปกดตะกร้าขายกับบอสก็ได้ถือว่าเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าอ๋อวันที่20นี้จะวันเกิดก็ถือว่า4ล้านหรอจัดงาน4ล้านเลยสี่ล้านวิทยาทานน่ามีหลายสิบเท่าน่ามีหลายสิบเท่าดีมากพอดีอยู่เบญจเพศจะสัมภาษณ์ให้นิดได้ไหมอ่านคนเดียวก็ได้ครับใหญ่ไอ้มีคำถามนิดนึงว่ายังไงบ้างตอนนี้มีการจัดการประมาณไหมเออจัดการหรอก็ไม่ได้กลับมาถ้าหลอดนี้เราต้องไปรักษาโรคไทรอยด์เพิ่มอีกไหมคะตรงเพราะว่าณตอนนี้คือว่าต้องจัดการอะไรก่อนเนี่ยยังเข้าขายยังไปแล้วกินยาอยู่เดี๋ยวก็ดีขึ้นจากเตือนสัญญาณนี้มีที่ดูนะคะเพราะว่าเราก็อยู่ในซึ่งตอนที่ของข่าวออกไปค่ะก็มีแฟนคลับนี่แหละค่ะที่เขาเองก็รวมเหมือนกันที่โดนไปกันเนี่ยโดนเป็นแสนเหมือนกันเมื่อ2-3 วันก่อนแต่ว่าคือเชื่อว่ามิจฉาชีพจะมีเยอะกว่านี้ก็กระบวนการอาจจะไม่ได้มีแค่แบบนี้จะมีรูปแบบอื่นก็อยากจะให้ทุกคนระวังเอาไว้แล้วก็อย่างที่บอสบอกว่าถ้าตำรวจโทรมาจะมีการเป็นแบบออนไลน์ในข่าวก็จะให้ระวังตัวอย่างเป็นถ้าเหมือนเวนผัวหนูได้ไหมหนูไม่มีผัวหนูรวยแม่เลยไม่ก็ยังไงเขาได้ค่ะเลยเลยครับโอเคได้ครับได้เลยอ๋อพอตอนหลังโอเคมีอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวก่อนเนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับ
ช่วงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าอีกรูปแบบหนึ่งก็คือมาในรูปของการ์ดอวยพรปีใหม่แล้วก็คริสต์มาสนะครับแล้วก็ผู้โชคดีได้รางวัลเมอร์รี่คริสต์มาสตอนนี้ผมก็ได้เมสเซจมาทุกวันทุกวันเลยแล้วผมก็ต้องรีลีสทิ้งจนอ่วมแล้วจนเหนื่อยมากไม่รู้จะยังไงคือจะมาตลอดว่าบอสไปแต่คุณได้รุ่นได้นี่ได้นั่นต้องระวังนะครับอย่ากดเด็ดขาดตอนนี้มาในรูปของ SNS นะครับค่อนข้างเยอะมากนะฮะ SNS ที่มาตลอดเวลาใช่ใช่เหรออันนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะครับถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเราอ่ะไม่ควรเกี่ยวข้องกดออกไปไม่ว่าจะลิงก์โชคดีลิงก์ได้รางวัลลิงก์ปีใหม่แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ฟรีให้ใช้นะครับ Merry Christmas ก็โดนนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเลยต้องไม่กดเพราะว่าเขาเก่งมากทางด้านการทำ AI และทำโปรแกรมแบบนี้ครับ